คำสอนพระศาสดาคลิปนี้เสนอตอนความจนเป็นทุกข์การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของความจนเป็นทุกข์การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกซึ่งความจนนั้นก็ถือว่าเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งในโลกแต่ว่าคนจนก็สามารถจะอยู่ในโลกนี้ได้และถึงจะรวยจะจนอย่างไรก็ตามบางครั้งชีวิตก็เลือกไม่ได้เพราะไม่มีใครอยากจะเกิดมาจนแต่เมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องสู้กันต่อไปยิ่งในปัจจุบันนี้ระบบเศรษฐกิจการเงินยิ่งดูเหมือนว่าพยายามจะให้เราสร้างหนี้ดังนั้นยากจะมีใครที่จะกล้าประกาศว่าตนเองนั้นไม่มีหนี้เพราะทุกวันนี้เราแทบจะทุกคนก็มีหนี้สินด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งแทบจะหาเงินใช้หนี้ไม่ทันที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าความสะดวกสบายในการซื้อเราอยากได้อะไรก็ผ่อนส่งทั้งที่บางอย่างก็ไม่มีความจำเป็นกับเราหรือเราไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำแต่เราก็ยังซื้อบางทีที่พักอาศัยจึงเต็มไปด้วยข้าวของที่ไม่จำเป็นและหนี้สินที่คาดไม่ถึงจึงเกิดขึ้นครับคนเรานั้นยากที่จะพอใจอะไรสักอย่างเพราะคิดว่าถ้าเราจะมีความสุขได้เราจะต้องมีเหมือนกับคนอื่นถึงจะมีความสุขดังนั้นเราแทบทุกคนจึงต้องแสวงหาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราคิดว่าจะมีความสุขซึ่งการแสวงหาความพึงพอใจนี้ก็คือการแสวงหาความเจ็บปวดเพราะจิตใจของมนุษย์เราไม่มีคำว่าพอเราได้คืบก็จะเอาศอกเรามีแสนก็จะเอาล้านแต่ถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างถ่องแท้ก็จะเข้าใจในเรื่องการปล่อยวางเช่นเราอยากซื้ออะไรสักอย่างเราก็ควรถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการมันจริงๆหรือไม่อย่าซื้อเพียงเพราะมันมีประโยชน์เพราะโลกนี้มีสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากมายจนเกินความจำเป็นและสิ่งที่ไร้ประโยชน์ก็ยิ่งมีมากกว่าเช่นเดียวกันเราควรจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดซึ่งความเป็นจริงแล้วเราแทบทุกคนก็เข้าใจในเรื่องนี้ดีแต่เวลาเจอกับสินค้าที่ถูกใจเราก็มักจะยับยั้งใจไม่ได้เพราะการได้จับจ่ายใช้สอยเงินทองเป็นความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์จริงๆแล้วคนเราถึงจะมีเงินมหาศาลแค่ไหนก็ตามเวลากินอาหารเราก็กินได้เพียงแค่อิ่มเท่านั้นเองครับพระพุทธเจ้าท่านได้แสดงความสุขของชาวบ้านให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังดังที่ปรากฏในอนนาถสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตสรุปความว่าดูก่อนคฤหบดีสุข4ประการนี้อันคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามพึงได้รับตามการตามสมัยคือสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่การใช้ทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้สุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษคนมีเงินใช้เงินไม่เป็นหนี้มีงานทำนั่นคือความสุขของชาวบ้านทั่วไปส่วนในอินทสูตรอังคุตรนิกายฉกนิบาตพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงคนจนไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นคนจนเป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกคนจนเข็นใจยากไร้ย่อมกู้ยืมกู้ยืมแล้วย่อมรับใช้ดอกเบี้ย
การไม่ใช้ดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาเจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมทวงถามเขาถูกเจ้าหนี้ทวงแล้วไม่ให้เจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมติดตามเขาเมื่อเจ้าหนี้ติดตามทันไม่ให้ทรัพย์เจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมจองจำเขาแม้การจองจำเป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกคนจนอย่างเดียวก็เป็นทุกข์หนักพออยู่แล้วไหนจะต้องตกเป็นลูกหนี้อีกถูกเจ้าหนี้ตามทวงอาจถูกทำร้ายได้หากไม่จ่ายหนี้ตามกำหนดชีวิตอันแสนรันทดนี้ก็มีมาทุกยุคทุกสมัยครับพระพุทธเจ้าได้สรุปกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ความเป็นคนจนก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกแม้การกู้ยืมก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกแม้การรับใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกแม้การทวงก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกแม้การติดตามก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกแม้การจองจำก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าในพระสูตรนี้เน้นที่ผู้บริโภคกามแต่ความจนของชาวบ้านก็ยังไม่จนเท่ากับคนที่ไม่ศึกษาทางแห่งความดีกลายเป็นคนยากจนในพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าสรุปไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีหิริในกุศลธรรมไม่มีโอตตัปปะในกุศลธรรมไม่มีวิริยะในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรมบุคคลนี้เรียกว่าเป็นคนจนเข็นใจยากไร้ในวินัยของพระอริยะเจ้าซึ่งเริ่มต้นด้วยศรัทธาแต่จบลงด้วยปัญญาอันหมายถึงให้เราเชื่อโดยใช้ปัญญาไม่ให้เชื่ออย่างงมงายครับในปัจจุบันนี้ใครที่ไม่เป็นหนี้ต้องนับว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดเป็นคนที่น่าจะมีความสุขมากที่สุดเพราะโลกในยุคนี้เหมือนกับบีบบังคับเราทางอ้อมให้ตกเป็นหนี้ซึ่งบางครั้งก็ทำด้วยความเต็มใจแต่บางครั้งก็เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นหนี้เพราะไม่รู้เท่าทันกลลวงของระบบเศรษฐกิจคนที่จนอยู่แล้วก็จะยิ่งจนและทนทุกข์ต่อไปอีกดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วว่าทะลิทธิยังทุกขังโลเกความจนเป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลเกการกู้หนี้เป็นทุกข์ในโลกครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ